โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่2สิงหาไม่ใช่2สิงหาสิ2กันยาแล้วนะครับหลงเดือน2กันยาปี64แล้วนะครับก็วันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญนะครับแล้วก็เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะตกม้าตายกันนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าไลค์แบบนี้ใน EP ต่อไปฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้หรือว่าเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ป่ะไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับป่ะ let's go โอเคน่าจะได้ออเดอร์แรกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงอยู่นะครับเงื่อนไขทุกอย่างจะครบนะแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าตอนจบแท่งเส้นสโตจะตัดลงไหมนะครับอ่ะตัดนะอุ๊ยผมกดติดกลางแท่งโอ้ my god โอ้ยเศร้าพูดแล้วเศร้าโอเคครับก็สำหรับออเดอร์แรกในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่กราฟปัจจุบันใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับผมเริ่มต้นมาได้สวยนะฮะวันนี้โอเคครับออเดอร์แรกชนะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,087 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่87เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกประมาณ413เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายก่อนนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับอุ้ยโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะฮะคิดว่าน่าจะได้นะครับเอ้ายังไม่ตัดลงซะงั้นอุ้ยตัดแล้วตัดนิดเดียวเออแต่ได้อยู่โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงนี้ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะฮะเซนสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงนี้ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผลเทรดลงตามโอ้โหและผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหนึกว่าจะชนะแล้วนึกว่าจะชนะแล้วแบบว่าโอ้โห my god นี่กราฟหรือจิงโจ้กระโดดเก่งเหลือเกินโอเคครับออเดอร์ที่2แพ้นะครับโอ้โหแพ้แบบตายเล็บเลยเนาะเสียดายอ่ะแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรนะคิดซะว่าพลาดเองนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ
987เหรียญแล้วนะครับก็คือเทรดแพ้ไปเนาะแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นขาดทุน13เหรียญแทนแล้วนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็คือถ้าเทรดชนะเนี่ยมันก็จะคืนทุน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่2กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะปะไปลุยกันต่อเลยครับโอ้โหเสียดายเลยออเดอร์นี้เศร้าโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตตัดลงอยู่นะครับเงื่อนไขทุกอย่างจะครบแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะเทรดลงในออเดอร์ที่3ตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังไม่ตัดลงนะครับเดี๋ยวผมน่าจะต้องปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับได้อยู่แหละได้อยู่แหละโอเคครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่3ในไลท์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทียนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมเลยเทรดลงตามโอ้ยลุ้นอีกแล้ว และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับปุ๊บโอ้โหลุ้นละเกินลุ้นแบบลุ้นละเกินโอ้โหไม่กอดโอเคครับออเดอร์ที่3ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมคัมแบ็กกลับมาที่ 1,187 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมพลิกสถานการณ์จากเมื่อกี้ที่ขาดทุนไป13เหรียญเนาะกลับมาเป็นทำกำไรได้ที่187เหรียญแทนแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหกราฟวันนี้แบบน่ากลัวจริงๆนะครับแบบชนะปลายเล็บตลอดเลยแบบชนะนิดเดียวอย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับคนลุกโอเคผมก็ขาดอีกประมาณ313เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฟังฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะฮะปะ let's goโอเคนะครับคิดว่าน่าจะตัดลงตรงนี้นะครับเช่นสโตคาสติกนะน่าจะตัดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับถ้าเช่นสโตคาสติกตัดลงนะแต่ถ้าไม่ตัดเดี๋ยวว่ากันแท่งหน้าอีกทีหนึ่งนะครับตัดไหมตัดนิดเดียวตัดนิดเดียวนะครับน่าจะได้อยู่นะโอเคอุ๊ยกดติดกลางแท่งอีกแล้วโอ้ยเห็นแล้วเศร้าเห็นแล้วเศร้าโอ้ my god โอเคครับผมสลับออเดอร์ที่4ในไลท์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะฮะเขียวๆแดงๆเป็นบ้านลายอีกแล้ววันนี้โอ้ my god เย้ครับออเดอร์ที่4แพ้นะฮะเจียวเลยเย้ครับก็ตอนนี้เนาะกำไรของผมลดมาเหลือ87เหรียญนะครับเพราะว่าเทรดแพ้ไปในออเดอร์ที่4นะครับแล้วก็พอร์ตของผมเนาะก็ลดมาเหลือ 1,087 เหรียญนั่นเองนะครับโอเคฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่5นะครับออเ
ออเดอร์ที่5ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับและจะทำกำไรได้ถึงตามฝั่งฝันหรือเปล่านะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับปะ let's go เดี๋ยวครับตรงนี้เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับว่าอาจจะเป็นเทรนขาลงนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับกราฟวิ่งลงมายาวๆสวยๆเลยนะฮะโอเคครับผมออเดอร์ที่5ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับชนะแบบสวยๆเลยด้วยนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้ฉันเป็นม้าลายอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะดูดิ เขียวแดงสลับกันโอ้ my god ครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,297 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่297เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้มาเกินครึ่งทางแล้วนะครับขาดอีกประมาณ203เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะไม่ตัดขึ้นสักทีเนาะลีลาเก่งไอเราก็ลุ้นอยู่ตั้งนานแม่อุ๊ยโอเคครับได้ออเดอร์ที่6แล้วนะครับได้ตรงนี้เนาะโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่6นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมนะช่วงนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อนข้างเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะฮะแปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะมาส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับน่าจะชนะได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหมันเป็นม้าลายจริงๆนะเนี่ยวันนี้ม้าลายสายพันธุ์ใหม่เขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับออเดอร์ที่7ผมจะมาติงเกียวเหมือนเดิมนะครับถ้าเทรดชนะก็จะได้100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่6กลับมาเนาะแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยนะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะน่าจะได้อยู่นะภาพรวมตอนนี้กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเนาะแต่ระหว่างทางมันก็แกว่งๆนะครับล่าสุดก็เหวี่ยงด้วยนะตรงนี้แต่แรงขายน่าจะยังพอเทลงมาได้อยู่นะครับอ่ะโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่7ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าอุ๊ยแรงขายหรืออะไรที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงตามอุ๊ยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่นะโอ้แพ้แล้วไม่ my god oh my godมาลายทะลักเนี่ยโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่7แพ้นะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่8นะครับออเดอร์ที่8ก็เป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับสมมติว่าถ้าผมเทรดชนะในออเดอร์ที่8เนาะผมก็จะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณแป๊บนึงนะผมเทรดออเดอร์ที่8สัก700เหรียญเลยแล้วกันนะครับ ถ้าสมมติผมเทรดชนะในออเดอร์ที่8เนาะผมก็จะได้กำไรกลับมาแล้วก็หักลบกับที่ขาดทุนไปเมื่อกี้จะกำไรอยู่ที่500เหรียญพอดีนะครับถ้าสมมุติผมเทรดชนะในออเดอร์ที่8ก็กำไรถึงตามเป้าเลยนะครับแต่ถ้าแพ้ก็คือวันนี้จบขาดทุนนะฮะโอเคครับทำนี้เนาะวันนี้กราฟเริ่มยากแล้วสงสัยวันนี้จะล้างพอร์ตแน่เลยวันนี้จะไม่รอดแน่เลยโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่เนาะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8นะครับเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับมาดูกันว่าวันนี้ออเดอร์สุดท้ายออเดอร์ที่8นี้จะจบที่กำไรหรือจบที่ขาดทุนนะครับโอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับตัดลงอยู่นะอุ้ยได้กลางแท่งอีกแล้ว ออเดอร์สุดท้ายแล้วไม่ได้สวยๆเลยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงตามโอ้โหแต่ดูกราฟสิเฮ้ยเอานึกว่าจะชนะให้นึกว่าจะชนะโถเอ้ยโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหนึกว่าจะมีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นโถเอ้ยแม่แพ้นะฮะเรียบร้อยวันนี้สรุปเละนะครับเอครับผมวันนี้สรุปแพ้นะครับขาดทุนไปทั้งหมดอยู่ที่753เหรียญ นะครับวันนี้ฉันจะบ้าตายกับกราฟแชมป์ยึกยักโอเคครับก็โอเคครับเดี๋ยวพักก่อนละกันนะครับวันนี้สรุปแล้วก็คือขาดทุนเนาะโอเคครับก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง52นาทีนะครับตีเป็นประมาณ2ชั่วโมงท่วนละกันนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่ผมใช้เวลาทั้งหมดในการเทรดไปวันนี้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด8ออเดอร์นะครับชนะ3แพ้5นะครับทีท่าเหมือนจะไปไม่รอดตั้งแต่แรกเลยนะ เปิดมาก็ม้าลายเลยนะฮะแล้วก็ตอนจบก็ไม่เกินคาดเท่าไหร่นะครับจบแพ้รับคาบเลยนะครับก็ขาดทุนไปอยู่ที่753เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคครับก็เหนื่อยแล้วจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูกันใหม่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิดูกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มาไลฟ์นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอพักก่อนแล้วฮะขอบคุณทุกคนมากแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้
ก็ถ้าเพื่อนๆดูแล้วเห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับผมโอเคสำหรับวันนี้คุณนายฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมและเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ